อ๋อเกมแรกเขาโดนแบนไงใช่ครับผมแต่อีกเกมที่เหลือไม่มีแบนนะแต่ก็ไม่เล่นไม่เล่นนะครับจะมาเป็นคู่หูเลนระเบิดหรือเปล่าครับมิลิโอเคทลีนเนี่ยโหบอกเลยว่าระยะยิงนี่บูบี้เลนแบบสุดๆอ่ะนะครับใช่ครับแล้วหลุดด้วยไงประเด็นนะครับผมแล้วเล็งอยู่ฮะตอนนี้เล็งอยู่จะเป็นเคทลีนหรือเปล่าครับและยังคงเชื่อมั่นอยู่ในตัวของไอ้ซอกครับเมื่อกี้นี่เล่นแล้วมันดีนะฮะแล้วจะเปลี่ยนทำไมแล้วมันจะเปลี่ยนทำไมใช่ไหมแต่เมื่อกี้ก็โดนไปหนักอยู่เหมือนกันโอ้โหแต่เขาก็ยังคงอยู่คือเป็นสติลเฮียเป็นเอทร็อกที่เอาเลือดตัวเองไปเล่นเยอะซึ่งมันเป็นเอทร็อกที่ถูกต้องนะใช่เพราะว่ามันมีแมคานิกในการที่จะซัตเทนตัวเองได้เยอะเลยนะเอทร็อกเนี่ยคือเอทร็อกมันจะเหมือนแบบต้องแบบเก็บภาษีอะตราบใดที่ไม่โดนหาซีซีแบบยืนอยู่นิ่งๆอะเอทร็อกก็ยังลำไปได้เรื่อยๆมันจะมีภาษีที่แบบบังคับออกตัดฮิวอะคืออย่างน้อยต้องห้อยตัดฮิวเล็กมาแล้วคุณก็จะเสียเงินลงไปตรงนี้แล้วครับเงินคุณก็จะตามแหละถูกเลยนะครับผมเพราะกว่าจะขึ้นแบบเป็นชิ้นใหญ่ต่อไปได้เงี้ยนะครับผมก็จะโดนตัดไปนะครับครับแล้วนี่ครับพิกที่2ของบุรีรุมย์ครับเกวนก็ได้เล่นสักทีนึงโอ้แล้วมาโดนแบนมา3เกมนอติลุสครับส่วนทางฝั่งของยาฮูตอนนี้มองไปที่ซิลเวอร์นะครับไม่ลูเซียมิลิโอครับได้เหมือนกันรวมกันก็อร่อยเหมือนกันได้อยู่เหมือนกันนะครับผมท่านี้นี่คือผมไปฝึกกับคู่หูดูโอของผมมาด้วยนะรูเซียนมิลิโอเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าแสบซ่าเหมือนกันนะคนนั้นเขาเป็นเบนมิลิโอประชานิเวศถูกต้องเลย นะครับผมเดี๋ยวเราก็คงจะได้เจอกันนะครับผมมาที่งานนี้นะครับผมอาร์เคนเวิลด์นั่นเองครับที่รอยัลพารากอนฮอลล์นั่นเองครับใครที่ดูอยู่ที่บ้านก็มากันนะครับพรุ่งนี้วันนี้อาจจะไม่ทันวันพรุ่งนี้นี่คือ10โมงเช้าเขาเปิดงานแล้วนะใช่ครับผมรีบเลยนะทุกคนนะครับผมเพราะว่า500คนแรกเนี่ยนะครับได้รับเลยฮะแผ่นรองเมาส์อาร์เคนเวิลด์เอ็กซ์คลูซีฟบอกเลยว่าโคตรลิมิเต็ดมีแค่ที่นี่ที่เดียวไม่มีขายที่อื่นนะครับมีวันนี้500แล้ววันพรุ่งนี้500แล้วคุณก็หาไม่ได้อีกแล้วนะครับมันเอ็กซ์คลูซีฟมากนะฮะใช่ครับผมแต่ว่าสิ่งที่หาได้ครับเสื้อยืดจากยูนิโคลฮะโอ้โหบอกเลยว่ามีหลากหลายเนี่ยผมอะลายให้เลือกสรรเนี่ยเราเดินอยู่ในงานเนี่ยเราจะเห็นเสื้อจากยูนิโคลเต็มไปหมดเลยจริงทีมงานใส่กันนี้ก็จะมีนะครับผมอืมนะเป็นเสื้อยืดลายกราฟิกนะครับผมมีหลายคอลเลคชันนะครับผมมีอาร์เคนคอลเลคชันด้วยที่พวกเราใส่กันอยู่นี้นะครับผมหรือว่าทีมงานใส่กันอยู่ทุ่มนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกมีเพียบเลยมีทั้งมังงะอนิเมะมากมายหลายอย่างนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับอาร์เคนเวลในครั้งนี้นะครับผมครับผมอ่ะไปดูกันที่แบนเฟสที่2ครับตอนนี้ยาฮูฮะแบนเป็นเอสเรียลครับและซาย่าฮะส่วนบุรีรุมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเนี่ยแบนเป็นวอลิแบร์ครับและเจวินโฟนั่นเองนะครับผมตัวที่ชิบะนะครับผมได้ไล่ลำเอาไว้เนี่ยครับผมในเกมที่พวกเขาเล่นนั่นเองแล้วพิกที่4ครับโยเน่ครับผมถูกหยิบขึ้นมาจากทางด้านของยาฮูครับครับ4แชมเปี้ยนได้หยิบขึ้นมาครับผม3ตัวดาเมจล้วนๆนะแล้วดาเมจเยอะด้วยนะครับผมแล้วเข้าถึงอ่ะนะครับมันเป็นตัวที่มีแมคานิกในการที่จะโดดเข้าไปสู่แนวหลังได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่สิ่งสำคัญเลยคือยาฮูเนี่ยตัวบางมากแล้วการที่จะไปเจอกับลิซันด้านะครับผมเจอกับนอร์ตินลุทเนี่ยนะครับผมก็อาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะครับผมว่าจะมงท่าไหนดีโอ้โหแต่เกมนี้ครับบุรีรุมย์ได้ตัวเด็ดๆไปเยอะมากอะโอ้ใครซาลิซันดาเกวนนอติลูสใครซาอาจจะต้องไปในส่วนของการสวอปเลนหนีหรือเปล่านะครับผมจะไปโดนลูเชียนมิลิโอเรื่อยๆนี่ไม่ใช่เลยนะหรือว่ามั่นใจว่าจะแบบเดดไลน์โดนอะไรอย่างเงี้ยไปโดนตัวเสร็จปุ๊บเบิร์ดพอเบิร์ดได้ทันเวลา แต่ด้วยความที่ใครซาต้นเกมมันดาเมจมันไม่ค่อยมีนะครับอีกหนึ่งตัวเมนของเบสมิลิโอประชานิเวศครับผมมาเป็นเมาไข่ก็เป็นตัวเมาเป็นตัวเมตานะจริงแล้วนะผมสำหรับตัวของเมาไคเนี่ยจับได้นะผมคือมันล็อกหัวไงแล้วเนี่ยเจ้าแคปเนี่ยนะผมมันก็ค่อนข้างกว้างด้วยครับก็จะทำให้อิสระในการเล่นน้อยลงไปหน่อยนะผมแต่ว่ามันก็เป็นมันทางฝั่งของบุรีรุมย์เนี่ยนะก็มี2แชมเปี้ยนครับผมที่สามารถที่จะปัดป้องได้ทั้งฮอร์มิสนะผมรวมถึงตัวของแคนเซนการ์ดของซินเจาด้วยนะก็ต้องระวังกันให้ดีใช่ครับผมแต่สิ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มกับเมาคายพิกนี้นะเพราะว่าทางด้านของทีมยาคูอ่ะ4พิกที่เขาหยิบมา CC น้อยมากการได้เมาคายมาครับเมาคายเป็นหนึ่งในแชมเปี้ยนที่มี CC ในตัวค่อนข้างได้เยอะนะครับผมว่าจะเป็นไอตัวของซิสเตอร์แอดวานซ์นะครับผมหรือว่าแบมเบิลสแมชนะครับเข้าไปต่อยทำ CC ได้แล้วประเด็นเลยคือไอตัวเนสแคปเนี่ย
สกิลมันค่อนข้างที่กว้างและมันไกลด้วยในวายลิฟเนี่ยมันเร็วนะการมากดในวายลิฟนั่นคือ1เลนเต็มๆอ่ะคุณโดนไปครึ่งเลนแล้วอ่ะครับครึ่งเลนนี่คือไม่ใช่ครึ่งแนวกว้างนะครึ่งแนวลึกนะครับผมทะลุเข้าไปด้านในได้เลยนะฮะครับพื้นที่เล่นจะน้อยมากๆครับผมในช่วงจังหวะทีมไฟครับน่าจะมาเล่นในช่วงของการคอนเทสต์ออบเจคทีฟกันนั่นแหละนะทั้งมังกรทั้งบาลอนนะครับมาครับผมในเกมที่4ครับผมฮะทางฝั่งของยาฮูครับผมจะเป็นแชมป์ในรายการนี้เลยครับหรือว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตครับผมจะยืดนะครับผมแล้วได้เกมนี้ไปครับรับชมไปพร้อมกันครับมาแล้วครับผม Welcome to Wild Rift ครับและ Welcome to Arcane World ครับผมเกมที่4ครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับในรอบการ Final Best of 7นะเปิดมาเกือบได้แซวนะเมื่อกี้นี้ชิบาเบอร์สแมทไปก่อนเลยแต่ว่าแอสเลียวก็จะเดียวไปจากตรงนี้ได้หรือเปล่าครับตรงนี้เดอะเกตเบทมา3ครั้งเต็มๆผมใจแฟนเดียวมาก่อนที่จะมาแรงมันจะซัพพอร์เตอร์เข้ามาจับไว้ที่ทางฝั่งของชิบาฮะตีแพสซีฟโดนชิบาครับผมแต่ชิบาต้องจ่ายแฟลชออกเลยครับไม่งั้นล้มแน่นอนนะเพราะเมื่อกี้บุรีลุงอยู่กันครบเลยครับครับบัฟเอ็กซ์แล้วสลับฮะอยู่ไม่ไหวครับผมบอกเลยเนี่ยมิลิโอเนี่ยนะครับเรายิ่งเป็นลูเซียนด้วยเอเซียวก็รู้เหมือนกันครับเอเซียวโยกหนีเยอะไปเลยครับไม่ยืนแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่เลนบอลลอนแล้วเพราะว่าโดนสลับเลนใส่ครับเอาไฟเตอร์2ตัวมาร่วมด้วยช่วยกันเคลียร์นะครับผมแล้วก็เดินใช่ครับนี่เคลียร์เสร็จทำไงรีคอร์เติมเลือดวิ่งกลับมาทันมิเนียนพอดีเออนะครับผมโอ้ทิปเปอร์ครับฮอร์มิสมาเลยฮะมันก็มีแมกนิตในการอยู่นั่นแหละนะครับผมสำหรับตัวของเกวินนะครับแต่มันเป็นตัวที่ต้องการความรวยนะทุกคนใช่จำเป็นต้องมีของเลยครับผมเอเซียครับเดินกลับเข้าเลนมาแล้วครับถ้าไม่รวยนี่คือต้องบอกเลยว่าแย่ละนะสำหรับเกวินเนี่ยแต่กลางครับผมรับเอ็กก็เลเวลจะตามโนเอลอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปแชร์เลเวลกันมาจิปเปอร์จะล้มแล้วฮะโดนเหลวอ่ะว่ะโดนคอมโบครับคอมโบตีไกลอ่ะครับแบงค์เลิฟทุกคนนะครับมีเพิ่มโลมาตรงนี้ชูอ้าวโดนใช้โค้งครับค่อยๆเคลียร์ทะเลเพจไปเรื่อยๆแหละครับผมส่วนตรงกลางตอนนี้ก็อยู่ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าชิบามาแล้วแล้วชูไปอีกทีนึงยังไงตรงนี้แซมมิ่งทอสมาโพเดนฟีผมต้องทิ้งป่าเลยครับตรงนี้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยชิบากดจอยปาร์ตี้มาที่ด้านล่างครับผมขอญาติแนวไปก่อนแบบเปิดแบบนี้ผมยังไงแล้วโดนเตะเรื่อยๆแบบนี้ทิปเปอร์บอกว่าไม่ได้มินเนี่ยนครับโอ้ยจะล้มแล้วครับเกือบตายติดบัฟยิงไกลมาครับผมแล้วแบงค์แล้วทุกคนบอกเลิฟมากครับเป็นตัวนี้ทิปเปอร์แทบล้มแล้วต้องเรียกซัพพอร์เตอร์มาการบ้านครับเตะอีกโอ้โหเตะเรื่อยๆโดยกลับบ้านเลยครับยืนไม่ไหวครับทิปเปอร์แล้วบัฟเอ็กซ์ครับครับเปลี่ยนรองเท้ามาก่อนเลยครับผมครับคริสเฟดครับเพราะว่ายืนเลนเจอตัวของลิซันดราด้วยครับต้องจำเป็นจะต้องมีการเวทนิดนึงแล้วก็ช่วยในเรื่องของ CC ด้วยนะครับครับและมากันอีกครั้งนึงตอนนี้มาช่วยทิปเปอร์เคลียร์ฮะซัพพอร์เตอร์ซัพพอร์เตอร์ต้องวิ่งมาโคเวอร์ให้ทิปเปอร์เพราะไม่งั้นโดนแบบโดนแน่นอนนะครับผมคนเดียวมาเจอเอเซียครับต้องจ่ายเลยตัวนี้เวนเดอร์ครับผมจ่ายแฟตเดียวไปก่อนที่จะวันแรกตัวนี้ครับผมทีทาร์ลสไตล์ตามเข้ามาคาเซตการ์ดมาเอเซียไม่ไหวผมเป็นคนที่ฟรีครับจ่ายแฟตตามมาได้เฟิร์สบัตไปครับเฟิร์สบัตครับผมตกไปของคนที่ฟรีครับจากการพยายามมาช่วยครับของไอ้ต้นนี้เมื่อกี้จ่ายเติมเมทไปเลยกิเลนซิงมาเติมเติมเมทให้ครับผมแล้วช็อตสุดท้ายครับได้ไปหลังจากที่พยายามครับ1ต่อ0ครับขึ้นนำเฟิร์สบัตครับแล้วคนที่กาเซียพาดมาจับมิลิวอตเดอร์เจนนั่นเองครับผมเดดไลน์มาไม่โดนครับเล่นมันใจไปเยอะครับผมตรงนี้ไม่มีวอร์ดครับที่ชายบูทโอ้โหโดนเซอร์ไพรส์เข้ามาจากด้านข้างครับผมแล้วเคลียร์ทั้งเวฟเลยครับตรงนี้3คนจะดันด้านล่างแล้วคาริ่งเคลียร์แล้วโดนขวางครับเคลียร์ไม่ได้ฮะยังมีมินิแคนนอนอยู่ด้วยแต่ว่าไอ้ต้นนะกำลังจะตายโอ้ยไงจะหันไปกินฮันนี่ฟู้ดครับผมเมื่อกี้แต่ว่าไม่ทันเฟซิลมาที่จะฝากทิปเปอร์ตรงนี้ผมยังไงครับโดเดทไลน์ไปก่อนจะมาแรกเดี๋ยวจะแกร็บมาครับผมแบบไกลๆเลยชิบะมันจะถึงจนได้ครับผมแล้วเข้ามาทำให้แซนแวร์แวร์แวร์เทอร์แมนครับตายไปเลยไม่ไหวฮะคอร์ดิฟีมาคอร์ดิฟีมาจนถึงจนได้ตรงนี้ผมยังไงไม่ถึงครับผมมีคำไรนิ่งวอร์เดเจมาเติมเต็มแล้วผมแล้วมีอัลติเมทของเขาด้วยครับยิงไกลมากแล้วปล่อยก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะร้อนแรงเกินไปนะครับแต่ด้านบนเนี่ยเอสเรียลครับดาเมจพอดีเป๊ะเลยครับเมื่อกี้นี้จ่ายอีกไนท์ใส่ตัวไอ้ต้นไว้ครับไอ้ต้นวิ่งมาจะตีฮันนี่ฟุตตีไม่ทันนะอีกนิดเดียวอ่ะเมื่อกี้นี่แค่เอื้อมก็ถึงแล้วครับแต่ว่าล้มก่อนนะ
โซนบาวเล่นง่ายๆครับอยู่นี่ใช่ครับแล้วแอสเรียลกำลังจะเตรียมออกไอเทมที่สำคัญเลยฮะครับมาครับผม20วินาทีครับออสซิทีฟได้จะขึ้นครับเกมนี้ก็ยังคงเป็นเฮสเซ็ตเกอริล่าอยู่ครับครับแต่ว่ามังกรตัวแรกในเกมนี้เป็นมังกรไฟครับผมมีคนกลับไปก่อนนะโนโยมาเจอบัฟเอ็กครับแซวสุดเลยฮะเฮ้ยบัวเอนเดอร์โอ้โหทิปเปอร์บอกเติมเต็มตรงนี้แต่ว่าตีนที่สุดของดิ้นเบนครับโอ้ทิปเปอร์มาถูกเวลาพอดีครับเมื่อกี้เอสเวลจ่ายอัลติเมทเพื่อที่จะวิ่งไล่ครับแต่ว่าหันมาเจอทิปเปอร์ครับก็เลยถอยก่อนนะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองโดนจี้หนักๆครับผมแต่ว่าก็ยังรวยอยู่ครับการจะผ่านมาไม่ถึงครับผมตรงนี้ชิบามาโดนจนได้แจกพี่ต่อไปก่อนในจังหวะแรกตัวนี้ผมเปิดเดินคลิกเข้ามาครับผมสปอนเตอร์รับเดบิวต์ไว้ทั้งหมดครับผมชิวๆเลยไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ฟินรออยู่แล้วมาเป็นตัวนี้เดนแล้วไม่ดูโอ้บอลทุสซิลเหลือเชื่อเยี่ยมตัวหลบมาได้วินมีคำแนะนำตรงนี้ครับผมแล้วยังไงผมโดนตามเข้ามาโดนติดในที่สุดของแบ็คสแมชครับตัวนี้ชิบะเจ็บดังอยู่พอสมควรกันแต่ว่าเฟซิลครับดึงไปได้2คนนะดึงกลับมาด้วยตัวของอันบ่าวดับระเบิดอย่างต่อเนื่องไอ้ตัวเลยจะตายกันเดี๋ยวจะตายแฟนตามบ่าวแบ็คหรือทุกคนไม่ไหวครับเรียบร้อยหายแล้ว3คนก็หมดไล่มาต่อเลยครับตอนนี้ทิปเปอร์ไม่น่าจะไหวในเบรนี้ทิปเปอร์คิวจักแบ็คแล้วทุกคนเนี่ยได้ไป4คนเลยครับผมเพลนี้ครับทีมยาฮูก็ทำสวยจริงๆครับแล้วประเด็นเลยคือได้มังกรด้วยมาแล้วโอ้โหแล้วคิวครับแบงค์แล้วทุกคน401ก็ไปแล้วครับลูเชียต้นเกมที่ได้เล่นเนี่ยอันนี้ลำบากแล้วครับวีลุงอะจะแก้ยังไงครับผมแล้วแอสเดียวครับผมมาเต็มชิ้นแล้วฮะมอลทางฝั่งแบงค์ทุกคนครับก็ชิ้นกับอีก1ครึ่งนะครับแบงค์เลยทุกคนครับผมบาสเตอร์ครับชิ้นแรกแล้วดูกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะเข้าครับพอได้มังกรเสร็จปุ๊บโถมเลยฮะนี่ครับซัดเลยไม่ต้องรอนะครับผมแล้วดูแบงค์เลยทุกคนครับไม่มีใครไปยุ่งกับเขาเลยครับยิงฟรีแล้วภาพตัดปัจจุบันจะลุยกันต่อคันเดดไลน์ต้องหนีไปก่อนนะสำหรับฝั่งของซัพพอร์เตอร์ตัวนี้เดินขึ้นเบียดมาติดโลไว้จับมาได้ตรงนี้ต้องแก้มครับไอ้ต้นไม่รอจริงๆนะชิบะโดนไปเต็มๆครับแซนดิ้งคอร์สวิ่งตามมามันวิ่งค่อนข้างเร็วจนพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเอาชีวิตรอดออกมาได้ครับแล้วไหลกันมาต่อครับผมตรงนี้ครับส่งเกอริล่ามาครับแล้วมีชิบะช่วยตีบ้านด้วยครับด้านล่างบาเบ็กไม่ถึงนะทิปเปอร์ยังมีอัลติเมทอยู่นะครับผมแล้วได้เลนบนไปเต็มๆเลยครับเลนบอลลอนของบุรีลุงระเบิดหมดแล้วฮะปิงยับยับยังไงด้านล่างยังไงครับทิปเปอร์มาพยายามหันมาสวนครับบาเบกกับทิปเปอร์แต่ว่าโดนจับอีกแล้วโอ้โหคนนั้นฟีดไม่ไหวครับโดนจุดไฟในใส่เข้ามาผมแล้วชิวแต่ไม่พอครับผมก็เสียชิบะไปก่อนในจังหวะแรกครับยาฮูแล้วไม่สวนต่อด้วยครับผมทางด้านของยาฮูครับเฟซิลมาแบบกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาในฮอลลอมิสยังไงไปกันต่อแล้วตัวนี้ต้องกดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแต่ไม่พอครับเรียบร้อยเป็นบัฟเอ็กซ์กับผมมาปุ่มสติ๊กเกอร์ระเบิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เฟซิลเฉียวไปครับเพราะว่ากดฮอลลอมิสทันครับเมื่อกี้ขึ้นมาเลยไม่ตกเป็นเป้าหมายรอดออกมาได้ครับแต่ดาเมจมันน่าหาสารเกินไปครับผมเพราะว่าบัฟเอ็กซ์ของมา1ชิ้นเต็มอ่ะแล้วมากันต่อครับผมตอนนี้ครับแล้วบัฟเอ็กซ์อ่ะเขาออกไอเทมชิ้นเดียวแต่ว่าเขาสู้ได้ทั้ง2ตัวเลยใช่ครับได้ทั้งทิปเปอร์นะได้ทั้งโนเอลคือได้หมดอ่ะใครสาดก็ดาเมจเพศแต่ว่าตัวนี้ไอ้ต้นยังไงโดนไล่เข้ามาแบงค์ทุกคนครับได้รับบัฟมาในจังหวะแรกไว้ก่อนจะขึ้นเบสมาจ่ายแฟตหนีเข้าไปครับซัพพอร์เตอร์ไม่เอาดีกว่าพยายามที่จะเอาตัวนี้มาเดดไลน์มาดึงกระชากมาโดนด้วยผลแล้วไปนะตรงนี้ที่เราไปตะวันหันกับบัฟเดือดขึ้นเบส2ครั้งเลือดเด้งมาเป็นข้อเลยเดี๋ยวจะแก๊ปเข้ามาต่อแล้วแฟตตามเข้ามาตรงนี้ผมเสียไอ้ต้นไปเรียบร้อยแล้วได้รีเซ็ตครับผมตรงนี้วอนเดอร์หายไปเลยครับผมทั้งเลนครับเต็มๆแล้วไหลกันมาต่อตรงนี้ครับผมทิปเปอร์พยายามกันบ้านไว้อย่าแอลเลียวเจ็บดักเหลือเกินผมแต่ว่าได้เทเลตตรงนี้ไปฮะแล้วยังไงครับตรงนี้บุรีลุงไม่ได้ไล่ต่อด้วยครับเพราะว่าเสี่ยงเกินไปหน่อยครับจนผู้เล่นไม่พร้อมฮะเป็นตัวที่จับตัวยากฮะจริงๆครับโยเน่เนี่ยแล้วเทเลตรอบนอกของบุรีลุงครับเสียไปจะหมดแล้วครับเหลือแค่เลนมังกรเท่านั้นครับผมเทเลตเทียร์2ฮะแอสเซียลครับแอสเซียลครับส่งเวฟแล้วเรียบร้อยครับผมรีคอร์กลับบ้านเตรียมหยิบไปเทมชิ้นต่อไปครับมังกรตัวที่2เกมนี้กำลังจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัลติเมทของทีมยาฮูมีครบเลยครับครับจ
จะมีการเปิดไฟต่อหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ได้เปรียบมากๆครับแล้วลูเชียนอยู่ในสถานะที่ออนไฟสุดๆครับในตอนนี้เราไปที่แบงค์แล้วทุกคนต้องลิงเอาไว้ก็จะผ่านมาแบบคือยิงผ่านครับเจ้าบูว่าตัวนี้ผมเปิดเดนส่วนของเดนส์แกร็บทันทีครับจับไปที่ทางฝั่งของซัพพอร์เตอร์ครับกดกากอยไว้ก่อนชี้บ่ามาถึงขั้นหลังจนได้ตัวนี้ผมจะเป็นสแตนแวร์เข้ามาแล้วไม่ไหวครับโดยเอาล้มลงไปทันทีแต่ตอนนั้นหลังตัวนี้ผมเป็นแอสเซียลถูกผมที่แฟนเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยหายสามคนครับบุรีลุงไม่มีบาลอนครับตอนนี้ทางด้านของยาฮูครับได้ไป3คนแต่ว่าก็ต้องเลี้ยวไปตีมังกรแทนครับผมอีก10วินาทีครับมังกรกำลังจะเกิดครับน่าจะเกิดมาก่อนโคดินฟรีดลุกนะฮะนั่นก็หมายความว่ามังกรตัวนี้ฟรีครับเพราะว่าดาเมจลูเซียนเยอะมากๆครับผมครับ2เข้าแล้วครับตัวนี้2ชิ้นครึ่งเข้าไปแล้วเข้าต่อครับผมจะกลับไปหยิบไอเทมชิ้นต่อไปกันก่อนครับเหมือนจะชิบะไอเทมคือมาแบบฟอร์ทีมแบบสุดๆแน่ผมอ่าฮะมีซันไฟมีฟอร์เซนฮาร์ดครับครับคือเข้าไปกลางดงเสร็จปึ๊บก็คือบุรีลงตีไม่ได้แล้วสามแชมเปี้ยนที่ต้องใช้แทนสปีดนะทั้งเควนครับผมทั้งซินเจาทั้งไคซ่าครับชิ้นเดียวมาแบบคุ้มๆเลยนะฟอร์เซนฮาร์ดเนี่ยใช่ครับผมของไอเทมมาต้องบอกว่าอ่านเกมมาดีนะครับมันก้อนเกิดแล้วครับผมแรง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 จ่ายแฟนนิ้วมาตัวนี้ผมแล้วเปิดเดอะคัลลิ่งจะตายเอาครับซัพพอร์เตอร์เกือบล้มครับผมแล้วส่งซัพพอร์เตอร์ถอยกลับบ้านไปรีเซ็ตก่อนครับตรงนี้แล้วไหลมาต่อที่เจเน็ตด้านล่างครับผมจิ๊บยาฮูยังไม่เอานะตัวของมังกรเนี่ยนะจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับแล้วค่อยไปตีมังกรครับเหมือนรอบังคับไฟเลยอะได้มาแล้วครับแล้วพร้อมเข้ามังกรครับเฮ้ยมีคนเข้าเฮดเกตขึ้นไปด้านบนครับผมบัฟเอ็กซ์ฮะจะขึ้นไปจัดการตัวของโนเอลเรามีแบงค์เลยทุกคนวิ่งตามมาด้วยครับโอ้โหพยายามหาเหลี่ยมหามุมนั่นแหละครับแอสเลียลร่วมมือกันกับชิบาครับผมได้มังกรตัวนี้ไปก็เป็นเมลเทนดากอนครับมังกรตัวที่2ตกเป็นของยาฮูครับผมแล้วกำลังจะเข้าสู่นาทีที่2ครับบาลอนกำลังจะเกิดแล้วตอนนี้ยาฮูออนไฟมากกับเงินที่นำอยู่ 10,000 ครับครับอันตรายแล้วฮะทางด้านของบุรีลุงครับผมใช่เลยอยู่แอสเลียวฮะทั้งวันยังไหวแล้วไอ้ต้น2ชิ้นเท่านั้นครับแบงค์แล้วทุกคน3ชิ้นเข้าไปแล้วครับอีก10กว่าวินาทีเท่านั้นครับผมว่าบารอนาชอตัวนี้จะเกิดขึ้นมาฮะแล้วโนเอลอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีฮะจะว่าดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้เอาแล้วจะดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้เป็นทางฝั่งของบาเบกแล้วแล้วก็ผมที่โดนเพ้งเล็งอยู่ตรงนี้ผมเป็นทีมฟอร์ดเข้ามาแล้วจ่ายนาทีผมคือซิลเวอร์เอนชันแล้วเข้ามาตอนนี้ทางฝั่งของเบอร์เบอร์สแมร์ก็ผมจับมาจนได้แล้วซัพพอร์เตอร์เจ็บหนักมากอยู่พอสมควรเหมือนกันหมดตอนนี้โซอันบาวมาแต่ว่าเฟซิลมาไม่ถึงโนเอลยังรอดมาได้ฮะโอ้โหแล้วได้ไปแค่ซัพพอร์เตอร์เท่านั้นครับไม่ได้คนฟรีครับแต่ว่ายาฮูเจตนาลมแน่ๆครับผมต้องการที่จะเดินเข้าบารอนเรียกบังคับไฟจากบุรีลุงยีแต่อีสปอร์ตครับผมใช่เลยครับผมตรงนี้ต้องมาสู้ให้ได้ครับจะทำยังไงครับบุรีลุงยีแต่อีสปอร์ตครับตอนนี้เราไหลเข้ามาที่ทางฝั่งของทิปเปอร์ทิปเปอร์มาตรงนี้โอ้โหแล้วแบงค์เลยทุกคนครับผมหันเข้ามาโซโลคิวที่ไอต้นครับแล้วทิปเปอร์ก็ล้มลงไปอีกหนึ่งคนไม่ไหวจริงๆโซนเบาเลยมันยืดยาวขนาดนั้นไหลเข้ามาต่อตรงนี้ดูดิคิดเป็ดครั้งที่3มาไม่โดนแล้วไปกันต่อที่ทางฝั่งคุณนินฟีดครับเอาฮะวินบีครับไลนิ่งครับตรงนี้เดอะคริเบตไปไม่โดนแต่ว่าได้ในส่วนของบารอนชอไปเรียบร้อยครับยาฮูได้บารอนมาแล้วครับผมแล้วเตรียมจะปิดงานเลยหรือเปล่าครับยาฮูตอนนี้รูปเกมดูดีมากๆครับกับการเงินที่นำอยู่10กว่าเคครับ อีกครั้งหนึ่งครับแล้วบัฟเอ็กขึ้นมาแล้วครับทีเฮกฮะครับแล้ววิ่งตรงไปที่เลนกลางครับผมนี่ฮะมาแล้วครับจะเป็นไฟสุดท้ายของพวกเขาแล้วหรือเปล่าครับเล่นด้วยความมั่นใจเลยฮะยาฮูแล้วตอนนี้บุรีลุงเสียเปรียบมากๆฮะครับมาครับตรงนี้โดดมาฟาดหาไปทีรับเทรดไอโก้ให้เพื่อนๆล่ะครับจีมันเข้าป้อมด้วยนะเออใช่ครับของทีเอ็กซ์เนี่ยคนเข้าบ้านนะครับผมตรงนี้บ้านแทบระเบิดแล้วฮะแล้วด้านบนก็ดันอยู่เหมือนกันครับเอสเวลสปีดพุชอยู่แล้วบับเอ็กซ์เลี้ยวครับจะเล่น1-3-1ครับผมตอนนี้ดันสามเลนเลยทีเดียวนะค่อยๆเล่นค่อยๆไปอยู่ครับผมตรงนี้แบงค์เลิฟทุกคนระยะยิงครับผมสุดจะไกลแล้วตรงนี้เนี่ยจะแกบเข้ามาซัพพอร์ตเตอร์กดกากอยแล้วแต่ก็คงจะไม่รอดอยู่ดีนั่นแหละครับผมดาเมจมันเยอะเกินไปครับบับเอ็กไหลขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยครับเสียเทอร์เลต
ทางด้านบนครับไปกันต่อที่แอสเรียลครับได้ตรงกลางมาแล้วครับผมแล้วเลี้ยวไปด้านล่างครับด้านบนยังคงมีเอสเรียลอยู่ครับตอนนี้ทางด้านของยูฟูต้องการที่จะปิดงานแล้วพร้อมกับมาบาลอนที่พวกเขามีครับมีลุงพยายามสู้สุดใจการบ้านอย่างนี้แต่จะได้หรือเปล่าครับผมไม่ไหวจริงๆครับผมมาโดนยิง3นัดไอ้ต้นล้มไปแล้วครับตรงนี้ทางฝั่งของยูฟูไม่สนใจครับผมแล้วตีไปที่ทางฝั่งของเน็กซัสและทางฝั่งของแบงค์เริ่มทุกคนแล้วเรียบร้อยครับแชมเปี้ยนในรายการนี้คือยูฟูแชมเปี้ยนแรกของ Rift Rumble Open Tournament ครับผมยาฮูครับพวกเขาทำได้ครับ4เกมคลีนสวีปสวยงามจริงๆครับครับไม่มีข้อกล่าวหาใดๆครับผมฮะแชมเปี้ยนในรายการนี้ผมว่า Rift Rumble Open Tournament ครับเป็นพวกเขาครับอย่างแน่ชัดแล้วครับผมทีมยาฮูครับพวกเขาแสดงให้พวกเราได้เห็นครับว่านี่แหละคือแชมเปี้ยนนะครับเนี่ยน้ำใจนักกีฬานักกีฬาครับนี่คือทีมยาฮูครับผมและที่นั่งอยู่นี่คือ บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตครับดูรอยยิ้มฮะสมศักดิ์ศรีแล้วครับผมเหมือนเพื่อนมาเจอเพื่อนนะครับแน่นอนครับเฮ้ยคุณหน้าค่าตากันอยู่แล้วได้ครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมสำหรับนักกีฬาทั้ง2ทีมครับก็ต้องบอกว่า2ทีมนี้คือเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานนะฝ่าฟันกันมานานมากนะครับผมและนี่ก็เป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของพวกเขาใน League of Legends Wild Rift ครับครับแต่ว่าในครั้งนี้ครับเป็นทางด้านของยาฮูครับที่ทำได้